ที่นี่คือปราสาททองตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์อาจารย์ยโสธราจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมดูโบราณสถานโบราณวัตถุแห่งนี้ได้ตอกย้ำถึงบรรพบุรุษในการก่อนที่มีการสร้างและเคารพบูชาต่อเทพเจ้าอันได้รับอิทธิพลบทบาทจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาแต่เดิมที่นี่ได้ถูกกำหนดใช้เป็นที่เคารพและบูชาเทพเจ้าองค์สำคัญบันด้านในนี้สวยงามมากนะคะนี่คือกำแพงแก้วของปราสาททองมีคูน้ำคันดินล้อมรอบสวยงามมากเป็นสถานที่ร่มรื่นอยู่ใจกลางชุมชน